เทมโปรันนะครับวันนี้6กิโลนะฮะเช้ามีคำถามนะครับหลายๆคนเพื่อนๆนะครับแล้วก็กลุ่มสมัยก่อนที่อยู่ในยิมมีคำถามที่ว่าออกกำลังกายหรือวิ่งนะครับเช้ากับเย็นแตกต่างกันยังไงอันไหนมีประโยชน์มากกว่ากันเดี๋ยวมาลองฟังคำตอบกันดูนะครับสวัสดีครับควรจะทำตั้งนานแล้วนะครับบล็อกนี้นะครับแต่ยังไม่มีโอกาสนะครับช่วงนึงที่อยู่ในยิมนะฮะช่วงนั้นที่ลดน้ำหนักลงมาหันมาสร้างกล้ามเนื้อเล่นเวทนะครับเพื่อนๆก็ถามกันอยู่นะครับออกกำลังกายเนี่ยช่วงไหนนะครับเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะครับคือช่วงนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้มีเวลาแล้วผมก็ยังไม่ได้ทำบล็อกนี้เป็นจริงๆจังๆช่องนี้เป็นจริงๆจังๆก็เลยขอติดไว้ก่อนอ่ะมาวันนี้นะครับทั้งวิ่งแล้วก็ออกกำลังกายนะครับเวลาไหนนะครับดีที่สุดสำหรับคนเราเดี๋ยวมาฟังคำตอบกันครับการออกกำลังกายนะครับส่วนใหญ่นะฮะก็เวลาแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ตายตัวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเช้านะฮะเช้านี่ก็ประมาณที่นี่นะฮะในขอนแก่นที่เท่าที่ผมเจอมาเนี่ยเช้าสุดเนี่ยตีสี่นะครับตีสี่ถึงประมาณ7โมงนะครับก็จะมีประมาณช่องหน้าต่างเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนะฮะโดยเฉลี่ยนะครับเช้ามาก็ตีสี่ถึง7โมงนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นช่วงบ่ายนะครับบ่ายนี่ก็มีเห็นมานะฮะประมาณสักบ่ายสามนะฮะอาจจะถึงบ่ายสามถึง5โมงเย็นนะครับแล้วก็6โมงถึง2ทุ่มนะครับทีนี้เขาก็มีนะครับเรื่องของปัจจัยที่ว่าอะไรมันทำให้ร่างกายเนี่ยตอบสนองในการเผาผลาญนะครับหรือแม้กระทั่งสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาอุณหภูมิของร่างกายครับอุณหภูมิของร่างกายนะครับ เขาก็บอกว่าคนเราเนี่ยแน่นอนเราก็ก่อนออกกำลังกายนะครับเราก็ต้องวอร์มใช่ไหมครับวอร์มร่างกายเนี่ยนะครับการวอร์มร่างกายเนี่ยอุณหภูมิร่างกายแน่นอนก็ต้องสูงขึ้นตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยช่วยเรื่องอะไรนะครับอย่างแรกก็คือระบบไหลเวียนนะฮะเลือดสูบฉีดดีไปยังอวัยวะต่างๆนะครับหัวใจทำงานได้ดีนะครับกล้ามเนื้อนะครับการดึงพลังงานนะครับจากไกลโคเจนนะฮะในร่างกายเนี่ยที่สะสมนะฮะออกมานะครับช่วยนะครับเพิ่มออกซิเจนนะฮะการดึงออกซิเจนเข้าร่างกายนะครับได้ดีขึ้นนะฮะเมื่ออุณหภูมิเหมือนรถนะครับถ้าเราวอร์มเครื่องเนี่ยทุกอย่างนะฮะทุกอย่างเครื่องจักรมนุษย์เราก็เช่นกันนะครับส่วนข้อดีนะครับอีกอันนึงก็คือเมื่ออุณหภูมิร่างกายถึงระดับที่วอร์มแล้วเนี่ยก็ป้องกันจากการบาดเจ็บได้นะครับป้องกันการบาดเจ็บนะฮะทำให้สารหล่อลื่นในข้อนั้นๆเนี่ยนะครับทำงานได้ดีขึ้นนะครับเพิ่มการยืดหยุ่นนะฮะของกล้ามเนื้อและระบบประสาทนะครับของกล้ามเนื้อและข้อนั้นๆหรือและแม้กระทั่งระบบประสาททั่วร่างกายนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ออกมานอกสถานที่เลยนะครับบล็อกนี้นะฮะอย่างที่บอกนะฮะควรจะพูดตั้งนานแล้วนะครับวันนี้ผมได้รวบรวมนะฮะสรุปเลยผมดึงมาจาก Runners World นะครับมีทั้ง Runtastic ของ Adidas นะฮะของ ASICS คือหลายสำนักแม้กระทั่งเป็นวารสารของแพทย์ด้วยนะฮะเอามารวบรวมกัน
ดึงมานะฮะสรุปสั้นๆนะครับเอามาแต่เนื้อๆเลยอ้าววิ่งเช้านะครับส่วนใหญ่ก็ เป็นที่รู้กันนะฮะบางคนอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับตื่นนะฮะมันเป็นอะไรที่ยากมากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะข้อดีมีเยอะนะครับวิ่งเช้าเนี่ยนะฮะช่วยลดน้ำหนักนะครับช่วยลดน้ำหนักนะครับสร้างกล้ามเนื้อนะครับทำให้อารมณ์ดีนะครับและลดความดันนะฮะอันนี้รวมๆเลยนะครับทั้งการกีฬาและทั้งด้านแพทย์ด้วยอ้าวลดน้ำหนักนะครับช่วงนี้ช่วงเช้าเนี่ยนะครับข้อดีในการลดน้ำหนักเนี่ยสำหรับใครที่ต้องการจะลดหุ่นเขาบอกว่าการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเช้าเป็นช่วงที่ดีที่สุดครับเพราะอะไรท้องว่างครับนะฮะท้องว่างเพราะฉะนั้นการที่เราออกกำลังกายเนี่ยระบบการเผาผลาญของร่างกายเนี่ยไม่ได้ดึงคาร์โบไฮเดรตครับดึงไขมันดึงโปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่ร่างกายใช้พลังงานโดยการดึงไขมันออกมาใช้มากที่สุดในช่วงเช้านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะเราก็ต้องเสริมนะฮะด้วยโปรตีนนะครับอาหารที่มีโปรตีนคุณค่าทางโปรตีนสูงนะฮะเช่นไข่นะครับเช่นอกไก่นะครับเนื้อนะฮะถ้าคนทานเนื้อกันนะครับหรือถ้าเป็นพวกวีแกนก็อาจจะเป็นเต้าหู้อะไรพวกเนี้ยนะครับนะฮะก็ต้องหาโปรตีนสังเคราะห์ไปนะครับส่วนใครที่ชอบอันนี้อาจจะแถมให้นะฮะใครที่ชอบทานอาหารที่มันนะครับมันแคลอรี่สูงนะครับเขาแนะนำให้ออกกำลังกายนะฮะคาร์ดิโอช่วงเช้าครับนะฮะอ้าวมาที่เรื่องของข้อดีอีกอันนึงนะฮะของออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยนะครับก็คือจะทำให้ทานอาหารได้น้อยลงนะครับเนื่องจากร่างกายเนี่ยนะฮะระบบการเผาผลาญเนี่ยมันถูกกระตุ้นให้ตื่นเพราะฉะนั้นใครที่ออกกำลังกายหนักๆช่วงเช้าๆเนี่ยหรือวิ่งนะฮะไกลๆช่วงเช้าๆเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเราทานได้น้อยลงนะก็ช่วยเรื่องของการลดน้ำหนักนะครับสร้างกล้ามเนื้อสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับสุภาพบุรุษนะฮะสุภาพสตรีก็มีด้วยนะฮะแต่มีน้อยนะครับก็คือตัวแอนโดรเจนนะครับฮอร์โมนแอนโดรเจนเนี่ยแต่ของสุภาพบุรุษเนี่ยเทสโทสเตอโรนตัวนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะหลั่งสูงสุดเนี่ยนะครับตั้งแต่ตีห้าถึง8โมงเช้านะครับระดับสูงสุดเลยระดับพีคที่จะถูกหลั่งออกมาเพราะฉะนั้นฮอร์โมนตัวนี้แหละนะฮะช่วยสร้างกล้ามนะครับถ้าควรทานอาหารนะฮะที่โปรตีนสูงๆเช่นกันเพื่อที่จะไม่ให้กล้ามเนื้อมูลกล้ามเนื้อสูญสลายนะครับอารมณ์ดีฮอร์โมนนะฮะที่ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าเครียดคอร์ติซอลมันจะถูกหลั่งขึ้นมาตอนเช้าแต่ถ้าเราออกกำลังกายเนี่ยนะครับหลังจากที่ออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยนะฮะเราจะหลั่งอะดรีนาลีนนะฮะเอนโดฟินฮอร์โมน2ตัวนี้นะครับเป็นฮอร์โมนกระตุ้นนะครับฝรั่งเขาจะมีคำพูดว่าแจ็คตับเหมือนอัดสเตียรอยด์เข้าไปก็คือพวกนี้ก็คือฮอร์โมนพวกนี้ก็คือสเตียรอยด์นะครับคอร์ติซอลจะถูกทดแทนด้วยเอนโดฟินนะฮะเอนโดฟินหลั่งออกมาอารมณ์ดีไม่มีความเครียดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่เป็นซึมเศร้านะครับออกกำลังกายช่วงเช้าช่วยได้ครับสุดท้ายนะฮะข้อดีนะฮะก็คือช่วยลดความดันนะครับเขาบอกความดันเนี่ยนะครับจะมีเป็นตัวเลขสัดส่วนนะครับเอาเป็นว่าตัวบนเนี่ยนะฮะตัวบนเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้มีตัวเลขออกมาใหม่นะฮะมันจะไม่ลงตรงนั้นแต่เอาเป็นว่าอ่ะปกติความดันคนเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ120 80นะฮะ120 80 110 70นักกีฬาอาจจะต่ำหน่อยนะครับแต่เอาเป็นว่า120 80ไอ้ตัวไหนที่มันช่วยนะฮะถ้าเราออกกำลังกายช่วงเช้าก็คือไอ้ตัวบนนะฮะอย่างบางคนเนี่ยความดันขึ้นไป130 140 150เนี่ยตัวบนเนี่ยออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยช่วยลดความดันตัวบนได้ครับนะฮะทีนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของข้อเสียนะครับของการออกกำลังกายช่วงเช้านะครับอย่างแรกก็คือกลับมาที่อุณหภูมิของร่างกายที่พูดไว้นะครับคือถ้าร่างคนเราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยนะครับบางทีถ้าวอร์มไม่ถึงนะฮะ
อุณหภูมิร่างกายไม่ถึงกล้ามเนื้อนะครับอาจจะยึดนะฮะอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นะครับแม้กระทั่งถึงขนาดเรื่องของหัวใจวายได้เลยนะครับเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นมือใหม่ๆนะครับออกกำลังกายเนี่ยสำคัญแล้วก็เพื่อนผมนะฮะเสียเต่าก็พูดไว้อยู่นะฮะว่าก่อนจะออกกำลังกายไม่ว่าจะสำคัญนะฮะออกกำลังกายเนี่ยไม่ว่าจะก่อนหรือหลังวอร์มอัพวอร์มดาวน์นะครับวอร์มดาวน์สำคัญด้วยนะครับอย่ามองข้ามตรงนั้นไปนะครับบางคนเนี่ยที่ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เคยตื่นเช้าเนี่ยแล้วมาวิ่งตอนเช้าหรือมาออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยอย่าเพิ่งหักโหมนะครับสำคัญนะฮะเราต้องวอร์มร่างกายให้อุณหภูมิของร่างกายเนี่ยถึงแบบระดับหนึ่งก่อนนะฮะและให้ร่างกายเราเนี่ยรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยนะครับไม่ให้บาดเจ็บนะครับตรงนี้เนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือสำคัญก็คือเราการหายใจของเรานะฮะการหายใจของเราแน่นอนตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยระบบการหายใจระบบทุกอย่างของเราเนี่ยยังทำงานไม่ดีพอเพราะฉะนั้นเรื่องของการดึงดูดออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเนี่ยอาจจะไม่ดีเพราะฉะนั้นสำคัญครับวอร์มนะฮะวอร์มอัพนะฮะให้ดีนะครับแล้วก็ค่อยๆฝึกค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับที่บอกไว้ว่าอันตรายเรื่องหัวใจนะครับโรคหัวใจเพราะว่าถ้าเราไม่เคยตื่นเช้ามาแล้วเราไปหักโหมเนี่ยความดันใครที่มีความดันอยู่แล้วเนี่ยนะครับเขาบอกให้ออกกำลังกายนะหมอบอกให้ออกกำลังกายเพื่อที่ลดความดันลดไขมันลดเบาหวานแต่ไปหักโหมปรากฏว่าเป็นดาบสองคมครับความดันขึ้นหัวใจวายนะฮะหรือแม้กระทั่งอาจจะถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตกได้เพราะฉะนั้นสำคัญครับวอร์มอัพนะฮะดีๆเพราะฉะนั้นนี่ก็จะได้ตัดปัญหาของเรื่องของข้อเสียของการออกกำลังกายตอนเช้าออกไปนะครับการออกกำลังกายช่วงบ่ายนะครับหรือช่วงเย็นนะฮะในทางวิทยาศาสตร์นะครับเขาบอกว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะครับเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดนะฮะสำหรับอะไรสำหรับสร้างกล้ามเช้าเนี่ยนะครับก็ดีนะฮะดีสำหรับกล้ามเนื้อแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมมากที่สุดและดีที่สุดนะฮะมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือช่วงบ่ายนะครับหรือช่วงเย็นๆบ่ายแก่ๆนะครับเวลานี่ไม่ได้ตายตัวนะฮะแต่ก็ถ้าให้เดาก็คือประมาณ3โมงเย็นถึงประมาณ5โมงนะฮะเพราะว่าคนเราทานอาหารอันนี้จาก Runner's World แล้วก็ในวารสารเนี่ยเขาจะบอกไว้ว่าทานอาหารเที่ยงเนี่ยนะครับคนเราทานอาหารเที่ยงก็ตีซะว่าบ่ายโมงนะฮะกว่าจะย่อยนะครับก็ใช้เวลาโดยเฉลี่ยนะฮะออกกำลังกายเนี่ยสำคัญนะครับเว้นเวลาไว้สักประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับแล้วค่อยไปออกกำลังนะครับเช่นกันกับวิ่งนะครับก็ตีซะว่าเวลาเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพราะอะไรนะฮะแน่นอนครับเราตื่นขึ้นมานะฮะเช้าเที่ยงมีอาหารลงท้องแล้วนะฮะกล้ามเนื้อทุกอย่างทำงานอวัยวะต่างๆทำงานเต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับก็ทำให้เป็นช่วงเวลาเนี้ยนะฮะเหมาะสมที่สุดเนื่องจากฮอร์โมนต่างๆนะครับระบบประสาทต่างๆไหลเวียนได้ดีมากนะครับในช่วงนี้นะครับฮอร์โมนที่ว่านะครับข้อดีของการออกกำลังกายช่วงบ่ายเช้าเนี่ยนะครับระดับของเทสโทสเตอโรนที่พูดไว้กับคอร์ติซอลเนี่ยนะครับสเตียรอยตัวนึงเนี่ยนะฮะมันจะเท่าๆกันสร้างกล้ามเนื้อด้วยเทสโทสเตอโรนแต่มันถูกกลบด้วยคอร์ติซอลเพราะฉะนั้นมันจะเทียบกันเกือบเท่ากัน1ต่อ1นะฮะยกตัวอย่างนะครับแต่พอช่วงบ่ายเนี่ยเทสโทสเตอโรนเนี่ยจะถูกหลั่งมากจะอยู่ในกระแสเลือดมากกว่าคอร์ติซอลเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้ช่วงบ่ายเป็นช่วงที่การสร้างกล้ามเนื้อของร่างกายมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับข้อที่2ข้อดีออกกำลังกายได้นานขึ้นใครที่เป็นนักกีฬาสายอินดูรันซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยานจะเป็นวิ่งทางไกลนะครับช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดนะครับเนื่องจากมีอาหารนะฮะในท้องนะครับกล้ามเนื้อทุกอย่างได้รับสารอาหารครบนะฮะออกซิเจนเข้าปอดนะครับได้เต็มที่ระดับของออกซิเจนในปอดเนี่ยมีค่าสูงบริเวณในช่วงเวลานี้นะครับเหมาะที่สุดครับหนักสำหรับนักกีฬา
สาย endurance นะครับหรือวิ่งมาราธอนนะฮะข้อดีข้อที่3ในการออกกำลังกายช่วงนี้ก็คือลดอาการบาดเจ็บนะฮะแน่นอนครับกล้ามเนื้อนะฮะระบบประสาทนะฮะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพช่วงนี้นะครับร่างกายฟื้นแล้วนี่นะครับร่างกายนะฮะตื่นตัวขึ้นมาช่วงนี้เป็นช่วงที่การทำงานทุกอย่างลงตัวนะฮะและสำคัญก็คือมีฮอร์โมน2ตัวก็คือเจ้าเอพิเนฟรินกับนอร์เอพิเนฟรินนะครับตัวนี้เนี่ย2ตัวนี้เนี่ยจะถูกหลั่งออกมาสูงสุดพีคสุดในช่วงเวลานี้เช่นกันป้องกันการบาดเจ็บนะฮะเอพิเนฟรินกับนอร์เอพิเนฟรินและช่วยให้อารมณ์ดีด้วยนะครับอีกอันนึงที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของที่พูดไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะก็คือเรื่องของนาฬิกาชีววิทยาอันนี้จะไม่เกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับแต่ใครที่เดินทางบ่อยๆนะฮะเดินทางบ่อยๆนาฬิการ่างกายเนี่ยผิดเพี้ยนไปหมดนะฮะบินจากเวลาสมมติจากอังกฤษจากยุโรปจากอเมริกามาเมืองไทยนะฮะมันจะผิดเพี้ยนไปหมดเขาบอกว่าการออกกำลังกายช่วงบ่ายเนี่ยช่วยได้หรือบางคนใครที่นอนไม่หลับมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเครียดเขาบอกให้ออกกำลังกายช่วงนี้แหละครับเจ้าน้อยเอพิเนฟรินกับเอพิเนฟรินเนี่ยช่วยนะฮะเพราะถ้าเราขืนทำต่อไปเนี่ยนะครับปัญหาที่จะตามมาก็คือมีเสี่ยงต่อเบาหวานโรคหัวใจนะครับโรคอ้วนนะครับถ้าขืนทำให้ร่างกายระบบร่างกายผิดเพี้ยนไปนะฮะนะครับอันนี้ก็จากวารสารนะครับโอ้พายุเดี๋ยวก็สุดท้ายนะครับข้อดีนะครับของการออกกำลังกายเวลาช่วงบ่ายเนี่ยนะครับก็คือลดความดันนะครับลดความดันนะฮะวารสารของนิวอิงแลนด์นะฮะทางด้านของอายุรแพทย์เนี่ยก็บอกไว้ว่าลดได้ทั้งตัวบนตัวล่างเลยนะครับถ้าออกกำลังกายช่วงเวลาบ่ายนะครับโดยที่ไม่หักโหมมากนะฮะนะครับข้างหลังนี้นะครับเป็นลานกีฬาใหม่นะฮะนะครับที่บึงแก่นนครนี้นะครับก็ตอนนี้เป็นสนามเซปักนะฮะสนามฟุตซอลนะฮะข้างหลังนั่นสุดนั่นน่าจะเป็นสนามอาจจะเป็นสนามตะก้ออีกนะฮะไม่แน่ใจนะครับหรือสนามเทนนิสนะฮะส่วนตรงนี้นะฮะด้านหน้านี่จะเป็นเปตองนะครับอ้าวมาว่ากันต่อนะฮะเรื่องของการออกกำลังกายนะฮะช่วงบ่ายนะครับหรือช่วงเย็นนะฮะข้อเสียนะครับข้อเสียมีอะไรบ้างนะฮะมันไม่ใช่ร่างกายอ่ะนะฮะไม่ได้ข้อเสียสำหรับเกี่ยวกับร่างกายแต่ก็เรื่องของเวลาแน่นอนครับช่วงบ่ายนะฮะไม่ค่อยมีใครส่วนใหญ่ไม่มีเวลากันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ต้องทำงานกันถูกไหมครับแล้วก็เรื่องของอากาศข้างนอกโดยเฉพาะในบ้านเราเนี่ยร้อนมากๆเลยนะฮะบ่ายสามห้าโมงเย็นเนี่ยโหอบอ้าวนะฮะความร้อนไม่เท่าไหร่แต่ความอ้าวนะฮะอ้าวมากนะครับแต่ก็แนะนำอาจจะต้องไปวิ่งในยิมนะฮะใครที่มีเวลาก็คงไปวิ่งในยิมได้นะครับหรืออาจจะถ้ามีสายพานในบ้านอ่ะแล้วก็วิ่งนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะการออกกำลังกายเนี่ยก็อาจจะไม่ต่อเนื่องนะครับก็เลยทำให้อาจจะมีการขาดการซ้อมการออกกำลังกายตรงช่วงนี้ไปบ้างนะฮะบางคนมีภาระนะฮะนะครับและสำคัญอีกงานนึงก็คือเรื่องของมลภาวะนะครับช่วงนี้รถเยอะนะฮะช่วงเวลาเนี้ยนะครับรถจะเยอะฝุ่นควันนะฮะนะครับก็เป็นอุปสรรคของการออกกำลังกายในช่วงเวลาบ่ายนะครับทีนี้อีกการหนึ่งนะฮะใครที่วิ่งช่วงหัวค่ำเลยนะครับถึง อาจจะดึกหน่อยเนี่ยเขาก็บอกว่าควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาทำให้นอนไม่หลับเนื่องจากฮอร์โมนนะครับนะฮะฮอร์โมนสูบหลังอะดรีนาลีนเอพิเนฟรินนะฮะน้อยเอพิเนฟรินอะดรีนาลีนเนี่ยถูกหลั่งออกมาก็เลยเกิดการตื่นตัวนะครับ
ฮอร์โมนนะฮะเรื่องของการเผาผลาญถูกสูบฉีดขึ้นมาผิดที่ผิดเวลาก็เลยทำให้ร่างกายตื่นอยู่ในภาวะตื่นตลอดเวลานะครับก็ตอนนี้ก็เป็นข้อเสียนะฮะของการออกกำลังกายช่วงเย็นหรือช่วงบ่ายช่วงเย็นหรือช่วงค่ำนะครับนะฮะก็โดยสรุปนะครับโดยสรุปนะฮะเดี๋ยวมาว่ากันนะฮะสรุปนะครับการออกกำลังกายนะฮะไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นนะครับอ่ะมาว่ากันข้อดีนะฮะช่วงเช้าการออกกำลังกายใครอยากลดน้ำหนักช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดครับสร้างกล้ามเนื้อได้ดีเช่นกันลดความดันต่อสู้กับโรคซึมเศร้านะฮะออกกำลังกายช่วงเช้าข้อเสียแน่นอนครับโรคขี้เกียจตื่นนะครับบางทีเราต้องกระตุ้นตัวเองขึ้นมานะฮะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามีภาวะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้เนื่องจากวอร์มร่างกายไม่ดีพอนะครับสำคัญนะฮะอุณหภูมิร่างกายต้องถึงพีคระดับหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อแต่ละมัดทำงานได้ดีระบบประสาทนะครับปอดหัวใจทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็จะไม่บาดเจ็บแต่ช่วงเวลานี้ข้อเสียของการออกกำลังกายช่วงเช้าก็คือบาดเจ็บพยายามหลีกเลี่ยงซีเรียสไปกว่านั้นก็คืออาจจะเกิดภาวะหัวใจวายได้นะครับอันตรายต่อหัวใจเส้นเลือดในสมองแตกได้นะครับแพทย์บอกไปออกกำลังกายนะฮะจะได้ลดความดันลดไขมันโอ้ออกไปหักโหมเรียบร้อยเลยครับนะฮะน็อกเครื่องน็อกวอร์มอัพวอร์มดาวดีๆอย่างที่เสียเต๋าผมพูดไว้นะฮะสำคัญครับวอร์มอัพและสำคัญที่สุดก็คือวอร์มดาวนะครับเรื่องของการออกกำลังกายช่วงเช้าแน่นอนครับเราเบิร์นเราเผาแต่แน่นอนพอตกบ่ายมาบางคนล้าบางคนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเพราะอะไรไม่เสริมอาหารครับก็ต้องเสริมเข้าไปด้วยนะครับเกลือแร่นะฮะอาหารที่มีคุณค่ากับร่างกายโดยเฉพาะโปรตีนนะครับเสริมเข้าไปนะฮะและสำคัญที่สุดก็คือเป็นช่วงที่ออกซิเจนนะครับช่วงเช้านี่ออกซิเจนอากาศฟรีครับสูดเข้าไปการออกกำลังกายช่วงบ่ายนะฮะเป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับทุกอย่างเลยสร้างกล้ามเนื้อนะครับเผาไขมันนะครับและเป็นการช่วงเวลาที่ออกกำลังกายสำหรับนักกีฬาอินดูรันส์สายอินดูรันส์ที่เหมาะที่สุดนะครับเนื่องจากว่าฮอร์โมนนะครับทุกตัวในร่างกายอะดรีนาลีนน้อยอะดรีนาลีนอะเดรนาลีนเทสโทสเตอโรนถูกหลั่งออกมานะครับอยู่ในกระแสเลือดเป็นช่วงที่อยู่ที่คงที่ที่สุดเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่ร่างกายสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้มากที่สุดช่วงเวลานี้นะครับเหมาะนะครับกับนักกีฬาสายอินดูรันส์นะครับอุลตร้าวิ่งมาราธอนนะครับหรือนักกล้ามอะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องของลดอาการบาดเจ็บได้ด้วยนะฮะช่วงเวลานี้ช่วงบ่ายนี้นะครับและใครที่มีปัญหาเรื่องของปรับเวลานะฮะเรื่องนอนนะครับก็วิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ช่วยให้หลับได้ดีนะครับคือเวลาช่วงบ่ายถึงบ่ายแก่ๆช่วงเย็นๆนะครับเรื่องของระบบประสาทการตื่นตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบประสาทกลางการตื่นตัวสมาธิสติเรื่องของกล้ามเนื้อช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดครับข้อเสียไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายเราแต่ปัจจัยภายนอกช่วงบ่ายแน่นอนครับอากาศบ้านเราร้อนนะครับมลภาวะมลพิษนะฮะรถยนต์นะฮะเยอะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอุปสรรคในการออกกำลังช่วงเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เข้ายิมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายนะครับช่วงบ่ายนะฮะข้อเสียไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยไม่ได้อยู่ที่ตัวเราแต่ภายนอกซะมากกว่าออกกำลังกายช่วงเย็นดียังไงนะครับช่วยลดความดันนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระตุ้นระบบประสาทนะครับไม่ว่าจะเป็นประสาทกลางนะฮะประสาทส่วนปลายนะครับลดอาการบาดเจ็บนะครับ
นักกีฬาสายสปรินต์สายความเร็วเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการซ้อมนะครับเพราะฉะนั้น100เมตร200เมตรนะครับผู้ที่ทำความเร็วนะฮะหรือจะทำอินเทอร์วัลช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะครับนะฮะส่วนข้อเสียการออกกำลังกายหัวค่ำหรืออาจจะดึกอาจจะทำให้นอนไม่หลับนะครับอาจจะทำให้นอนไม่หลับและก็มีปัจจัยของสิ่งแวดล้อมเข้ามาก็คือเนี่ยรถนะครับฝุ่นนะฮะหรือแม้กระทั่งอากาศช่วงนี้อากาศแปรปรวนช่วงค่ำๆเย็นๆพายุเข้าอาจจะมีฝนฟ้าคะนองเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายช่วงค่ำช่วงเย็นหรือดึกๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับผมขอยืมไม่ได้ขอยืมฮะขอใช้พระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะรัชกาลที่9นะครับที่ท่านตรัสไว้ว่าไอน์สไตน์นะครับโนเบลนะฮะหรือแม้กระทั่งดาวินชีทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันมันอยู่ที่คนเรานะฮะอยู่ที่ตัวเราว่าจะแบ่งเวลายังไงนะครับเพราะฉะนั้นออกมาออกกำลังกายกันครับนะฮะไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายเย็นนะครับหรือค่ำนะฮะวิ่งให้สนุกครับจบไม่เจ็บสวัสดีครับ